ตามข่าวแรกกันในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของการระเบิดครับป่วน7จังหวัดภาคใต้นะครับที่หลายคนให้การจับตามองอยู่ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝ่ายกฎหมายของคสช.นะครับได้ยื่นเอกสารหลักฐานไปยังพนักงานนะครับของทางกองปราบปรามครับตอนนี้ครับที่ผ่านมาตลอดวันครับศาลทหารก็ได้อนุมัติหมายจับนะครับผู้ต้องหาจำนวน17รายเป็นที่เรียบร้อยตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะครับข้อหาตามมาตรา209นะครับตามประมวลกฎหมายปวิอาญาข้อหาการกระทำผิดอ้างยี่แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่3ทับ2558ครับว่าด้วยการชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนนะครับทั้งนี้ก็เป็นผลจากการที่พลตรีวิจารณ์จดแตงครับหัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมายของคสช.ได้เข้าแจ้งความเอาไว้นะครับกับตำรวจกองปราบปรามครับขณะที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากชุดสอบสวนก็พบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุครั้งนี้ครับแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มหลักนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้บงการรวมไปถึงผู้จ้างวานทำระเบิดครับกลุ่มที่2คือกลุ่มประสานงานติดต่องานและก็เคลื่อนไหวนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ประกอบระเบิดและวางระเบิดครับโดยผู้ต้องหาทั้ง17คนที่ถูกออกหมายจับนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ประสานงานเป็นขบวนการที่ต่อต้านการรัฐประหารนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานจากชุดสืบสวนครับของหน่วยงานความมั่นคงออกมาระบุนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง17คนเคลื่อนไหวในนามพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือมีตัวย่อก็คือนปป.ครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะปฏิวัติการปกครองและการวางแผนครั้งนี้ครับวางแผนมาตั้งแต่วันที่19ธันวาคมปีที่ผ่านมาครับมีการระดมมวลชนที่เห็นต่างทางการเมืองครับรวมทั้งขบวนการ BRN ที่แตกแถวก็มีการมารับงานในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพบอีกนะครับว่าการประกอบระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของนายอาหามะเล็งฮะครับชาวจังหวัดนราธิวาสแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่ตากใบครับหลังก่อเหตุนายคนนี้ก็ได้มีการหนีนะครับแล้วก็กบดานเชื่อว่ากบดานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังอยู่ในระหว่างการติดตามจับกลุ่มด้วยครับ